สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสนธยาพาเพลินครับพามาเก็บเห็ดครับกับฟาร์มเห็ดเลิศคอนสารของสนธยาพาเพลินครับเรามาดูกิจวัตรประจำวันของสนธยาพาเพลินว่าทำอะไรบ้างครับวันนี้ติดตามมาดูครับแถวกลางครับแถวกลางก็จะเป็นนางฟ้าครับนางรมดำครับตอนนี้ยังไม่ออกเยอะครับวันนี้ไม่ได้เปิดครับรอทำทะลุออกเองดูเห็ดวันนี้ครับผมเก็บคนเดียวครับวันนี้ดูครับกีตาก้าครับเมียนี่มาตัดอย่างเดียวเลยนี่ครับกินข้าวครับพักกินข้าวก่อนค่อยจะตัดเห็ดต่อครับนี่กับข้าวครับหน่อไม้ครับปลาหวานครับปลาทูครับเยอะภารกิจสนธยาพาเพลินครับไปส่งดอกเห็ดครับที่ภูผาม่านครับแล้วก็ไปส่งก้อนเห็ดด้วยครับประมาณ30กว่าก้อนครับสวนป่าคอนสารครับไปกันเลยครับวันนี้นี่ครับหลังจากฝนตกมาหลายวันเป็นฝนตกมาเป็นอาทิตย์ครับวันนี้แดดออกแล้วเห็ดก็ออกหลายครับวันนี้แม่ค้าไม่ค่อยเอาครับเอา10กว่าโลต้องไปขายเองละตอนนี้จะข้ามไปฝั่งภูผาม่านครับจังหวัดขอนแก่นครับตรงนี้เขตตรงนี้เป็นคอนสารครับก็โผล่ไปทางขอนแก่นครับภูผาม่านจะเห็นทิวทัศน์สวยครับเป็นเขาภูผาม่านครับเดินใต้ครับเป็นเขตคอนสารอยู่ครับแถวนี้ถ้าข้ามแม่น้ำเซินไปฝั่งนู้นจะเป็นภูผาม่านครับขอนแก่นภารกิจมาส่งเห็ดครับวัวด้วยเป็นยอใหญ่ครับนี่ข้ามมาอำเภอภูผาม่านเลยครับเลี้ยวซ้ายไปภูผาม่านเลี้ยวขวาไปชุมแพครับThank you.
เริงรมนี่ก็มาออกเป็นภูเขาสวยครับวันท่าเริงรมครับแถวนี้สามารถทำนาฟังได้ครับภูเขายังสวยครับนี่ครับกำลังดำน้ำถึงบ้านสวนป่าครับอยู่ในอำเภอคอนซานครับสั่งก้อนเห็ด30ก้อนครับวันนี้มาส่งเพื่อจะมาเที่ยวเล่นด้วยครับปกติจะไม่ค่อยมาส่งโอ้สวยเข้ามาวันนี้ก็ภารกิจสนธยาพาเพลินครับก็จบลงครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ